สวัสดีแฟนมวยทุเรียนทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูคู่ที่5นะเป็นไงบ้างน้องชายหมดครับหมดมันไม่โดนอะไรโดนศอกโดนศอกแต่ตรงไหนแต่แต่ช่วงยกไหนครับยกสองแล้วการซ้อมมานี่ซ้อมมานานไหมซ้อมมาครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนแล้วรู้ตัวกี่วันเนี่ยก็มารู้ตัวประมาณ15 วันแล้ว15 วันเพิ่งกลับมาต่อยอ๋อเพิ่งกลับมาแล้วก็กลับมาได้สองไฟหยุดไปกี่ปีนะหยุดไป2 ปีตอนนั้นไปทำอะไรครับตอนนั้นก็หยุดไปแบบเรียนอะไรครับอ๋อแล้วนี่ก็เพิ่งกลับมาชกมวยตอนนี้ไฟที่แล้วนี่ชนะหรือแพ้ครับชนะครับชนะไฟนี้มาแพ้ครับกลับมา2ปีนี่เพิ่งมาชกแค่2ไฟผัดกันแพ้การชนะใช่ครับแล้ววันนี้โดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับยังครับยังครับจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับทุกจุดนะครับต้องจุดเริ่มใหม่ครับวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษพี่โตพี่ตะวันแล้วก็เทรนเนอร์ทุกๆคนแล้วก็คนที่รอเชียร์ผมครับผมขอโทษวันนี้ทำไม่สำเร็จครับมาฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับขอแฟนมวยทั่วโลกติดตามไฟหน้าผมจะทำไม่ดีกว่าเดิมครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวดูทางผู้ชนะกันบ้างนะผู้ชนะไปไหนแล้วผู้ชนะน่าจะกลับแล้วนะแอดมินขอใครด้วยครับตามตัวไม่ทันนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับ